ครับผมเมื่อกี้ก็ได้ชมไปแล้วใช่ไหมเป็นหน้าวิชั่นของเราครับที่มีชื่อว่าอะไรชื่อว่าไอ้คิสครับโอ้โหว่าแต่พี่ๆทั้ง3คนนี่เคยส่งจูบให้ใครบ้างหรือเปล่าครับไหนช่วยโชว์ท่าให้พวกเราดูหน่อยดีกว่าท่าส่งจูบบ่อยค่ะหลังจากจบทุกคอนเสิร์ตจะส่งให้แฟนคลับตลอดนี่โชว์ท่าดีกว่าท่านี้ลบภาพเมื่อกี้ไปเลยครับลบภาพแพ้ไปเล่นในวันลบภาพหายไปหมดครับเดี๋ยวเราจะมีรีลันเรื่อยๆครับส่วนใหญ่เราไม่ค่อยส่งจูบให้แฟนคลับครับแต่มีครั้งนึงส่งจูบเงี้ยปั๊มครับอย่ายอมรู้สึกแย่ของพี่ป๊อปอยู่ทางนี้ครับคือผมไม่ใช่เป็นคนที่ต้องมาตั้งส่งทำไม่ได้แล้วมาอย่างนี้ต้องส่งแล้วต้องส่งนิดนึงนานหน่อยพี่โอเคครับเหงื่อแตกเอาแบบน่ารักว้าวเป็นเพิ่มครับเป็นนิ่งครับพี่คิวครับถึงพี่คิวส่งจูบให้ผมเดินทางสะดวกครับแตกเลยคิวส่งจูบนะข้อที่4ของผมกันเลยดีกว่านะครับผมก็ได้ทราบมาว่าเนี่ยเพิ่งกลับมาจากทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับครับก็มีมินิคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ทำงานจนดึกอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับพี่ธีมีครับผมสับตาเนี่ยรถไฟลงหรือยังรถไฟลงไหนครับรถไฟครับไม่ได้จริงไหมกองเลยนี่จริงเราสร้างบรรยากาศไงตอนนี้บรรยากาศเริ่มมืดงงมืดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ตกลงกันไปนะตอนนี้คือแบบเปียกอะไรกันมืดใช่ไหมมืดมืดโอเคมืดมันช่องไหนของมืดตอนนี้คุณสร้างบรรยากาศก่อนผมก็ได้ทราบมาว่าเนี่ยหนึ่งในสามคนนี้เนี่ยใครครับที่เป็นคนกลัวผีที่สุดครับบอกว่าใครครับดูแลต้องใครครับกระโดดไกลสุดใครครับใครครับเล่นเขาไปเยอะเดินล่าเล่นเขาดีครับครับผมใครครับใครผมเองครับย้ำเลยรับแล้วนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงอาการกลัวผีนะการกลัวผีครับคือจริงๆแล้วผมกลัวผีเอาจริงๆก็ผมกลัวผีมากครับไม่รู้ถ้าแบบใครเล่ามาแล้วแบบมันจะจินตนาการไปไกลเลยแล้วแบบพอแบบมีเสียงนิดนึงแล้วแบบเป็นคนขี้ตกใจอยู่แล้วเฮ้ยเกินไปแล้วก็จะแบบตกใจง่ายใช่ครับก็ยังดีนะครับที่ตกใจครับถ้าเป็นพี่สองเนี่ยทำไมฮะสาวแตกเลยไม่ใช่พี่สองคนเดียวปกติแล้วถ้าเกิดไม่มีคนบิวปั๊มกลัวปะไม่กลัวแล้วถ้าเกิดคนมีคนเล่าให้ฟังถึงกลัวใช่ปะใช่ครับกลัวมากคือกลัวตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กแล้วครับอย่างเงี้ยต้องใช่จริงอย่างผมนะผมเพิ่งกลัวตอนโตกลัวอะไรเพิ่งกลัวตอนโตตอนเด็กไม่กลัวพี่ไม่กลัวผีหลอกพี่กลัวผู้หญิงหลอกมากกว่าโดนบ่อยพี่โดนบ่อยผมบอกแล้วให้พี่ห้อยพระช่วยได้นี่แขกรับเชิญนี่มาตบผ้ากันเองทำไมครับเคยเจอผีครับตัวผมเองยังไม่เคยเจอนะครับแต่เหมือนแบบคราวล่าสุดคุณพ่อเล่าให้ฟังนะครับเขาก็นอนข้างล่างห้องโทรทัศน์อะไรเงี้ยครับแต่เหมือนแบบเขาก็ตื่นมาได้ยินเสียงแบบเป็นพัดลมเตะกระดาษพัดลมมันแบบพัดลมเวลาแบบพัดลมหมุนนะครับมันจะแบบถ้าแบบกระดาษแย่เข้าไปนี่แบบพับๆๆๆๆอะไรเงี้ยปอก็เลยตื่นมาแบบคือมันดังมากปอก็เลยตื่นมามองพัดลมก็แบบไม่มีอะไรก็เลยนอนต่อไปอีกทีก็มีแบบเหมือนคนเอามือมาจับที่ขาเหมือนคนเอามือก็ไม่รู้ไงไม่เราเห็นก็คือเห็นพี่เขาอยู่ข้างหลังแล้วก็จะกระโดดเกาะหลังอะไรอย่างเงี้ยจะเตรียมก็ไม่รู้ว่าเขาจะก็นึกว่าพี่เขาจะแกล้งปั๊มก็เลยแบบเราจริงไหมจริงแล้วเป็นคนกลัวผีปั๊มกลัวมากค่ะกลัวมากเป็นการแหมแล้วเมื่อกี้ที่รีบโบยให้ปั๊มก่อนเลยนะปั๊มปั๊มเลยกระโดดไกลสุดเลยปั๊มไปแล้วไงก็เลยแบบคิดว่าผมอันนี้ต้องไม่แต่ปั๊มเห็นพี่แบบมองมาปั๊มก็แบบเห็นเงาตะคุ่มอยู่เล่าต่อก็คือแบบเป็นผู้ชายตัวดำทั้งตัวเงี้ยครับเอามือจับขามาแล้วแบบมันจะให้ช่วยอะไรสักอย่างพ่อก็เลยแบบกลัววิ่งเข้ามาในห้องแล้วแบบเล่าให้ฟังเลยแบบตกใจมากก็คือหลังจากคืนนั้นมันก็เคยไม่นอนคนเดียวอีกเลยครับให้แบบให้แม่มานอนเป็นเพื่อนบนห้องกับข้าวเช้าปกติครับเดี๋ยวจะกลายเป็นบานาน่าสยองซะก่อนครับเออก
ย่างที่รู้กันดีนะครับว่าเหล่า AF5 เนี่ยหลังจากออกจากบ้านเขาก็ได้เดินทางบนสายงานบันเทิงอ่ะมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมครับและที่สำคัญครับที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของเหล่า AF5 นั่นก็คืองานถ่ายแบบครับผมเมื่อก่อนอาจจะเห็นแค่ว่ายืนกันนิ่งๆแล้วก็ยิ้มแต่เดี๋ยวนี้เขามีการชิงดีชิงเด่นกันด้วยนี่เขามีการแข่งขันกันเวลาถ่ายงานครับแข่งขันเหรอครับเขาเรียกการแข่งขันอะไรนะฮะก็คือว่าเวลาเดี๋ยวครับก็คือเวลาถ่ายแบบเนี่ยครับคือแบบเวลาดูพี่โบกับกรีนถ่ายแบบจะเป็นอะไรที่สนุกมากครับพวกเราก็จะมานั่งดูพอถึงคิวพี่โบกับกรีนปุ๊บก็จะเรียกกันมามาดูเร็วมาดูเร็วแล้วแบบพอคนนึงติดตาปุ๊บอีกคนก็จะไม่ยอมติดแข่งกันแบบกล้องล้าวคือแบบขีดกันมากครับเราก็เลยแบบมาแซวเล่นกันพอทีนี้พอเดินหรืออะไรเดินไปทำงานต่างๆปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมีใช้คำว่าแบบพี่โบแม่เรียกอะไรเงี้ยพี่โบก็จะหันมาติดตาอะไรเงี้ย